สวัสดีผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับกลับมาอยู่ในเกมยุคเกษตรนะครับเหมือนเดิมนะแต่ตอนที่สองนะครับก็ผมได้ทำการเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเล่นอีซี่ไประดับนึงแล้วแบบมันก็อีซี่จริงนะคือมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นร้าใจนะครับเล่นใหม่แม่งเลยนะครับเป็นระดับฮาร์ดแล้วมันก็ฮาร์ดจริงๆนะครับก็เล่นมาถึงมิชชั่นที่4นะครับมิชชั่นที่3มันไม่มีอะไรผมก็เลยข้ามไปเลยนะครับมิชชั่นที่4ก็เป็นDeep Attack นะเป็น Air to Ground นะครับแล้วก็ Air Superiority นะครับไปโอเคมาอยู่ในมิชชั่นเรียบร้อยนะครับเราจะต้องไปโจมตีฐานทัพของแจมนะครับเป็นแท่นดำๆตรงนู้นนะครับแล้วก็เล่นนี่เลย Afterbirdเล่นแบบอะไรนะโลพาสเข้าไปแม่งเลยนะมีเป้าอยู่ทั้งหมด4เป้านะฮะจุดโลนะมิชชั่นเนี่ยมันจะให้เรามาทำลายเหมือนว่าทำลายเนี่ยของกันของแจมก่อนนะตัวที่ส่งเรามาแค่ลำเดียวนะครับแล้วเครื่องคุ้มกันอยู่ตามมานะแปลกดีเหมือนกันไปปิ๊กความเร็วแม่งพุ่งไปพันน็อตแล้วเขาเลยฮะไรเฟิลไปไรเฟิลไปไรเฟิลไปใส่ล็อตแป้งไรเฟิลไปเอาหมดเลยรอบเดียวไรเฟิลเปลี่ยนเป็นแอร์ทูแอร์โหมดมีแจม2ตัวนะครับเข็มป่ะทำลายหมดนะมันยังตามผมอยู่โอเคปอกสูตรปึ๊บตกเดี๋ยวรอบนึงเมอร์ชกับมันไปแล้วนะครับอยู่ข้างหลังปืนนี่ไงใส่ก่อนปอกสู้แป๊บหมดส่งเรามาลำเดียวคุ้มเลยไหมล่ะเกจากนี้เราต้องป้องกันน่านฟ้าเราเล่นแม่งมิชชั่นมัลติโลแท้เลยมีเครื่องมาเสริม2ลำนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับไอ้ทั้งดำๆนั่นคือฐานทัพของแจมนะครับอาจจะน่าตาประหลาดหน่อยเพราะว่ากราฟิกเก่านะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องโจมตีที่เป็นเครื่องทิ้งระเบิดนะจัดการนะครับผมละตอนนี้เราก็ต้องเคลียร์น่านฟ้านะครับไปเรื่อยๆนะคอนแทคทุกตัวสล็อกจุดเอบีเพื่อเรายิงเก็บกระสุนไว้แลกกันไปอ้าวเพื่อนล่วงครับเหลือ2คนเขาแท็กแล้วมั้งดึงอ่ะตรงที่เลยมีแฟร์เลิศแฟร์ผมแม่งไปครบลำหนึ่งข้างหน้าล็อกสู้ไวมากแป๊ะร้อยมีอีกลำหนึ่งหันมาเฮ้ยโว้ไม่โดนเดี๋ยวจะไกลอีกลำนะครับมีผมเข้ามาสองลำนี่ปะสู้ติดถูกหูให้มิซ่าไปเยอะมากเปิดชนะแล้วเขาซิกมันก่อนใกล้มากครับใช้ปืนแต่พาร์ทแม่งมีชวัดเฉวียนมากครับยังมีมุกแบบในการ์ตูนด้วยครับแม่งวาร์ปอยู่ข้างหลังได้นะครับแม่งเด็ดมากแต่ว่านะเราก็ชินมาแล้วล่วงไปดึงมิซ่ามันกำลังจะไปโจมตีเครื่องนี้ก็เบิดนะต้องตามไปมันยิงไปแล้วล่วงแน่นอนเพื่อนเราตบหายไปหนึ่งลำปีลำหนึ่งกำลังตรงมาหานะขวาใช่เลยใช่ผมไปกันตบกันยังไหวอยู่ก็รอออกมาแล้วนะมีใช่คอมพลีทนะก็สามารถถอยได้แล้วแต่ขอยิงกันไปข้างหลังเข้านะครับมาล็อกแซลเลอร์ต้องไม่เชื่อ
มันกลับมาล็อกมีอัพหน้าแม่งเลยเรียบร้อยไปชิงจากพื้นที่นะครับเล่นท็อปสปีดเลยไม่โดนยิงเลยตัวเกมมันมีระบบความเสียหายแบบเป็นส่วนๆนะครับเช่นถ้าโดนปีกขวาเนี่ยเครื่องมันจะโลขวานะคือปีกมันพังไปนะฮะเจ๋งมากนะครับไม่ธรรมดาเลยโอเคไปแล้วมิชชั่นที่6 Trickle Reconnect มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมก็ไม่รู้ว่ามิชชั่นนี้จะมีอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีเราก็จะก่อเป็นเช่นเคยดู CG ไปก็แล้วกันโอเคเข้ามาในพื้นที่นะครับใช่ครับไรเนี่ยเราติดพอร์ตสอดแน่มาด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนเขายังประทะกันอยู่เราน่าจะเข้ามาสังเกตการณ์ไม่ก็เข้ามาช่วยนะคาดการณ์เอามั่วๆเลยจุดอัฟเตอร์เบิร์นนะครับมีระเบิดตรงนู้นด้วยมีกระตุกตั้มเลยมีคนมาขัดขวางเพราะว่ามันคือมันแยกซ้ายขวานะครับตามซ้ายครับเขาคือหันกลับยังไงมันก็ตายต้องไงเจ้าหน้าตายแล้วนะครับคือถ้ายิงไปนี่คือยังไงก็โดนเกมนี้มันไปทำเป็นอย่างนั้นเลยอย่างตัวนางใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนะเขาแทง1 2เพื่อเรากำลังโดนใจดีดิครับเดินลองเล่นมิสไซล์3ตัวอ่ะโดนสอดแล้วลำหนึ่งนะครับเราคอยดูอย่างเดียวดีกว่าไหมเนี่ย40ฟิตไปเลยสีม่วงๆนี่คืออะไรนะสงสัยชอตเลยว่าเป็นอะไรที่เราต้องตามก่อนนะสู้เอ๊ะมันเกิดเรื่อยๆเลยแฮะน่าสงสัยเขียนเราข้างหน้านะเมอร์ชใต้หรือฟืนรอนะครับรอเทิร์นเรื่อยๆนิ้วมันอยู่บนหัวนี่เองนี่ค่าสายตาครับหลักโคตรง่ายแจมท้าย2นะครับเนี่ยมีหมุนหลบด้วยไม่ธรรมดาวนใหม่นะครับเราตามลำนู้นอยู่นี่แหละข้างล่างนิ้วไม่พอขันลำบากมากเลยมันจะเข้าหลังผมเลยเครื่องทิ้งไว้นะครับนี่โอเคหน้าเครื่องเอ้ยมีถึงไม่ได้มันเร็วเกินไปปรับความเร็วปรับวงเร็วยิงเรียบร้อยเหลือลำหนึ่งสองลำสองตัวไม่ใช่สองลำมันเป็นตัวนะครับคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆนะใกล้เกินไปสู้เราสายลงแล้วเราฟ้าปล่อยให้เพื่อนเรายิงเดียวเนี่ยเราฝ่าเข้าไปเลยไอ้สีม่วงๆนี่คืออะไรนะสงสัยจังคนดูจะงงไหมเนี่ยผมควงไปควงมา น่าจะชินแล้วนะครับคนที่ดูบ่อยๆนะครับคนที่เล่นซิมเลยคือบิดผมจะขับชอเฉวียงไงแบบขับแบบไม่สนอะไรใยดีอะไรทั้งสิ้นนะครับสีม่วงคืออะไรเนี่ยมาถึงแล้วเห็นพี่เลยยิงหมัดไกลเลยเนี่ยอยากเก็บไว้ก่อนอ่ะเผื่อมีอะไรไม่รู้คือเรามีมิสไซล์อยู่เยอะก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องเก็บไปบ้างนะครับเผื่อเขาเผื่อนะครับเฮ้ยทำไมครับมันเยอะจังเลยเพื่อนเราตายหาหมดแล้วเหลือมันกับเราให้อย่างละลำเลยเมื่อเราไล่อยู่ลำนู้นนะต้องมาไล่ลำนี้ใกล้ไปคู่ใกล้มากโดนไหมเนี่ยต้องเรียบร้อยคือเป็นปืนมีมาเสริมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ย
กันยากอ่ะไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเล่นเนี่ยถอดติ๊กไปตรงมันแล้วเข้ามือแบบนี้ก็ได้เรียบร้อยมันจะเป็นยังไงนี่เอ้ยมันเยอะจังต้องยิงสักกี่รอบนี่มันเยอะมากนะผมว่ามันยิงทรายจะหมดลำแล้วเนี่ยเอ้ยมันน่าสงสัยจังเลยลองไปบินไปจุดที่ม่วงๆทีนะฮะม่วงๆนั่นคือนี่แล้วเนี่ยมันเป็นเป้าหมายภาคพื้นนะครับในเมืองมันนะครับมาสแกนจริงด้วยโอ้โหมันยังเยอะเห็นอะไรได้ครับแดงเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาชิ่งงั้นก็ขอบคุณเครื่องอะไรฮะเครื่องกองทัพอีกลำหนึ่งนะครับที่ล่อไปตัวล่อให้เรานะครับเพราะว่าฝูงใหญ่กำลังตรงมาแล้วมิสไซล์แฝงจุด AB เลยเอาเร็วสุดๆเอาความเร็วนะครับดิ่งลงวิธีเร่งหนีนะครับคือเราอย่าบินระนาบนะครับให้กดหัวลงหน่อยนึงก็พอนะครับไม่ต้องลดไปดามบินลงไปเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะเร็วขึ้นเองนะแต่ชุดที่โอ้โหมันยิงตามมันไม่เลิกเลยไอง่ายไม่ไกลพอนะครับดูข้างหลังหันแบบช้าๆจ้าเอ๋สี่ลำเนี่ยแฮ่มันตามไม่ทันครับแล้วเร็วกว่าวิธีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือใช้ได้หมดนะครับทุกเครื่องบินเลยวิธีเดียวหมดกดหัวมา5-10องศาก็พอนะครับต้องไปเรื่อยๆนะอย่าเสียความสูงเยอะใช้ได้ทุกเกมโอเคคุณนะครับตัดไปฉากมันจะไม่จบกว่า มีสารถึงแฟรี่ลิงนะแฟรี่ลิงเป็นชื่อฐานของเราชื่อเมืองนี่คือสถานีบ้านเกิดนั่นเองเรากำลังไปจับครับอะไรอ่ะแล้วก็แท็กคอนโดไอ้เป๊ะไม่มีสัญญาต่อสองแล้วตรงมาแล้วนะเฮ้ยมันล็อกด้วยเฮ้ยคลาสสิกนะครับมันคือซูเปอร์ฟิลอันโนนนะครับเราเหมือนมันแล้วคือไอคนข้างหลังบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟิลแต่ว่าเรียกมาแล้วไม่มีการตอบสนองเครื่องบินเรานะครับอยู่ที่กระแสเลยสรุปว่าเป็นคลาสสิกนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินนะครับไม่ธรรมดาด้วยเก็บเอาดีแล้วเก็บอาวุธไว้หน่อยนึงเลี้ยวแบบไอ้นี่มากเลยถือปืนนะครับเราหนีอยู่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าขอมันหน่อยเถอะเลี้ยววงแคบมากอะดูไปขดข้างล่างหรือที่เรดาร์นะขดเล็กมากระบบเล็งเป้าเล็งตามไม่ทันมันนะครับต้องเพิ่มระยะหน่อยนึงปรับวงเลี้ยวล็อกตู้ตัวไปเนี่ยตกเรียบร้อยกระจายไปแล้วมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับกดดูแต่บังคับด้วยคีย์บอร์ดนี่ยากนะครับโอเคตรงกับฐานนะครับโอเคนะมิชชั่นคอมพลีทไปนะครับงั้นพาร์ทนี้ผมคงจบแค่มิชชั่น6นะฮะเสียเวลากับมิชชั่นนี้นานมากบินไล่กับมันโอ้โหถ้ารู้ว่าบินไล่ถึงจะจบไปแล้วนะฮะดันไปนั่งยิงกับมันไม่ได้โอเคก็เป็นไงบ้างกับเกมนี้นะครับเกมเก่าแต่คุณภาพที่โอเคอยู่งั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ